Max. Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Time for a final fight this evening. Thailand takes on Myanmar. มาครับมาถึงมวยคู่สุดท้ายของรายการ Max Muay Thai ของเราครับนักชกไทยปะทะนักชกจากประเทศเมียนมาและมวยคู่นี้ครับสนับสนุนความมันโดย M150เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทย Ladies and gentlemen, introducing first your Myanmarese warrior tonight, 17 years of age, representing Dojin Chok Thai Fight Club. Let's hear it for Saw Wear! Ladies and gentlemen, introducing your Myanmarese warrior fighting out of the blue corner, 17 years of age, ladies and gentlemen, Saw Wear. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Samut Sakhon Province, 15 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Petor Saw Chai Rangsi. กำลังใจวัยรุ่นไทยหน่อยสิพ่อแม่พี่น้อง Ladies and gentlemen representing Samut Sakhon Province Petor Saw Chai Rangsi ย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับประชาสัมพันธ์ช่วยกันบอกต่อ Max มวยไทยนั้นเปลี่ยนเวลาใหม่จากเดิม 6:00 น.ครับเรามาเจอกัน 1:00 น.ตรงและมี2ช่วงเวลาครับช่วงแรกเริ่มต้นสตาร์ทกันที่ 1:00 น.ตรงครับส่วนช่วงที่2ครับ 2:30 น.ครับความมันได้รับชมกันเต็มอิ่มถึง7คู่ด้วยกันแบบนี้ที่ไหนไม่ได้ครับทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข30เท่านั้น5วันรวดครับแล้ววันจันทร์อังคารเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์ครับ18 นาฬิกาครับหรือว่า 6:00 น.หลังเคารพธงชาติเช่นเดียวกับพุทธและพฤหัสบดีครับในโคเวอร์ไฟแชมเปี้ยนชาเลนจ์ศึกกระชากแชมป์เวลาเดียวกันเลยครับ4วันนั้นตั้งแต่จันทร์จนถึงพฤหัสบดีครับ6โมงเย็นหลังครบธงชาติเป็นต้นไปแต่วันอาทิตย์ครับ1ทุ่มตรงครับแล้วก็2ทุ่มครึ่งครับอย่าพลาดแล้วกันครับช่วยกันบอกต่อด้วยครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการในวันนี้พิกัด51กิโลกรัมซอแวร์จากประเทศพม่าในมุมน้ำเงินครับเจอกับเพชรโทสอชัยรังสีครับเอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินนั้นก็คือซอแวร์ครับพม่าหน้าหยกวัย17ปีส่วนสูง160เซนติเมตร3ฟอร์มหลังครับแพ้2ชนะ1จากค่ายมวยโต๊ะจีนโชคชัยครับที่ชุมพรเป็นอดีตแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ด้วยนะครับในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมวันนี้ต้องมาเจอกับทางด้านเจ้าเพชรโทสอชัยรังสีครับนายพัชรพลยศสมุทรจากอำเภอเมืองสมุทรสาครวัย15ปีเท่านั้นครับสูง165เซนติเมตร3ฟอร์มหลังครับเสมอ1ชนะ1แพ้1จากสอชัยรังสีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกรรมการนั้นได้น้องแวนพุทราชพัฒน์ก็เป็นผู้ชี้ขาดดีครับอดีตแชมป์ถือว่าไม่ธรรมดาครับต่อแวร์ประเภทเข้าแรกเข้าเร็วโอ้ยเดินเข้ามานี่โดนแข้งซ้ายคืนไปก่อนครับซ้ายนังหนับจัดไปที่บริเวณชายโครงครับเพชรโทจัดเข้าไปโซแวร์ก็เจอมาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเทอร์ไทเล็กสำโบเรือนเสือสิทธิ์หมวดวีรวมไปถึงล่าสุดชนะคะแนนเพชรเมืองไทยสิทธิ์น้องเล็กครับพยายามมุดมัดไปก่อนครับโซแวร์ใช้ความแข็งเข้าไปปะทะครับพยายามจะซ้ายนำครับลูกโดนขวาจากทางด้านเพชรโทขวายามาตรงๆครับเพชรโทลูกวงนอกในเกมแข้งขวานี่ทำได้ดีครับเพชรโทโชคจากสมุทรสาครครับแล้วก็ประกบในเพชรโทโดนซอแวร์ตีมาก่อนครับซอแวร์เนี่ยเป็นประเภทที่พอได้จังหวะพอได้โอกาสทองเนี่ยแกไม่ค่อยปล่อยครับถือว่าใช้โอกาสได้ดีครับหาวิธีทองได้ดีจังบนสเตตล่างทางด้านซอแวร์ประสบการณ์ไร้เหลือครับ
ายหน้าจากซอแวร์เพนโทพยายามจะจับครับซอแวร์เพนจะกระตุกเพนโทตีหน้าขาก่อนครับยังจะตีเข้าไปที่บริเวณหน้าขาทางด้านขวาครับของทางด้านซอแวร์การแทงให้เคลื่อนครับทางด้านเพนโทซอแวร์เดินหน้าเปิดฉากเข้าไปครับหยุดด้วยหมัดขวาไปได้แล้วตีด้วยซ้ายครับทางด้านซอแวร์เพนโทสวนคืนยังดื้อยังเถียงครับไม่มีการยอมกันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ซอแวร์เดินหน้าลุยต่อครับชกกับใครในเรื่องถอยหลังให้กลับไปได้เลยครับถอยหลังไม่เปลี่ยนแผนแล้วก็หกล้มขวาเตะเจาะยางมาโอ้โหโดนเสียบคืนครับวงในกดรัดรวบเอาไว้ไม่ได้ครับยังตีไม่ได้ครับยังไม่ชัดเจนครับวงในล็อกเลยวงนอกกันแล้วกระแทกยับขวาตรงๆครับทางด้านซอแวร์ถึงขวามาครับล็อกในจากเพชรโตตบต่อขวามาเพชรโตเติมด้วยหมัดครับแล้วจับเพียงจะขวางหน้าเพชรโตซอแวร์ตีด้วยซ้ายก่อนจะตั้งกำแพงกันทางด้านซอแวร์ยังคงดูเดือดต่อไปครับซอแวร์ขับมาทางขวาโดนทางด้านเพชรโตกระแทกถีบซ้ายมาล็อกในขวางไว้เพชรโตอ้าวเกิดล้มง่ายครับไปยืนขาเดียวครับพยายามจะตั้งกำแพงโดนกวาดเลยครับขวาอีกครั้งจากเพชรโตพยายามเก็บตกเอาไว้ครับเพชรโตซ้ายขวาเอาดาบไว้ก่อนครับล็อกในมาซอแวร์มุดมาครับก็ยังตีไม่ได้ซอแวร์แต่งตัวนานไปหน่อยครับครับจิ้มด้วยซ้ายดับตรงดักด้วยแข้งกระด้านเพชรโตเอาครับซอแวร์ตีนะครับวงในแข็งแรงครับนักชกจากประเทศพม่าครับหมดยกแรกครับเราครับท่านผู้ชมครับสำหรับน้องหนูนิดครับแม็กวิงเกิล2020ก็มาชูป้ายบอกยกที่มันขึ้นในยกที่2นะครับนี่ครับยกแรกที่ผ่านมาของทนาซอแวร์จากพม่ากับนักชกจากสมุทรสาครครับนั่นก็คือเพชรโทก็เริ่มดุเดือดตั้งแต่3นาทีแรกเลยครับสวัสดีมาหลุดเจอแข้งซ้ายครับสวนทันทีเหมือนกันกับด้านซอแวร์เล่นกันแบบเข้มข้นครับท่านผู้ชมครับยกที่2ครับมาว่าต่อกันที่2ครับเดี๋ยวมีเชิงกันแล้วตรงนี้ฮะน่ามีโอกาสสปีดมากขึ้นครับซ้ายขวาขึ้นมาจากเพชรโทขวาจากเพชรโทซอแวร์ตบด้วยซ้ายสวนทางกันครับจะตีด้วยซ้ายรวบมาเด้งอีกครั้งครับโดนให้กับซอแวร์ถมเข้ามาครับได้มา3ทีดอกงามวงในจัดเข้าไปไล่มาตลอดครับซอแวร์เพียงจะเตะซ้ายครับโอ้โหโดนเสียบสวนคืนเตะตัดล่างเอาเจอเหลี่ยมของทางด้านซอแวร์ครับใช้ความแกร่งวิ่งชนครับทางด้านซอแวร์เพชรโทนเองหงายท้องหงายไส้ครับตีด้วยขวาเดี๋ยวจะขวาสับด้วยศอกครับทางด้านเพชรโทเริ่มเร่งเกมนะครับหลวมเข่าของซอแวร์โดนแก้เกมด้วยศอกจากเพชรโทหรือว่ามาถูกทางหรือเปล่าครับเพชรโทหาจังหวะฟันได้งามๆหลายครั้งด้วยกันถีบด้วยซ้ายโอ้โหวิสแวร์บวกหุบซ้ายคืนครับวันนี้ครับตีซ้ายฝากไว้เด้งทีวงในนั้นนะซอแวร์ไม่กลัวครับพร้อมที่จะปะทะอยู่แล้วกับวงในขยันเหลือเกินก็ซอแวร์ซ้ายขวาเติมไว้ตลอดมัดไปมาซอแวร์เด้งเข้าซ้ายเข้ามาครับส่วนนี้สัญญาสงบศึกคงจะไม่เกิดขึ้นแล้วครับสำหรับยกนี้สำหรับคู่นี้ครับมีแน่นอนครับเกมยังคงข้นจับไปมาจากซอแวร์พาเขาเชื่อโอ้ลูกนี้ไปชนเขาเหมือนกันครับซอแวร์เอ้าแยกอีกทีครับจิ้มด้วยมัดซ้ายครับซอแวร์ขึ้นมาลากมาซอแวร์คืนไม่แข็งหลอดแข็งคู่นี้ซอแวร์มัดไปมาโหนบนสะพายแรกเก็บขวาเข้ามาประชาเสียบด้วยซ้ายซอแวร์ตีด้วยขวาเทคโตเบียมจะยัดไส้แต่หยุดไม่อยู่ครับครับแหม่มวงในเป็นหลักครับโดยทั้งคู่พร้อมใจกันแลกเข้าครับจับในมาเพชรโทเสียบขวาซอแวร์เสียบขวาคืนครับนี่ครับวงในขุดมาพุ่งคืนเอานัวเนียกันริมเชือกเลยครับเสียบแลกครับซอแวร์ก็สวนคืนได้เหมือนกันครับหน้าตาก็ซอแวร์มัดในมาล็อกในมาพยายามหาจังหวะเด้งเข้าซ้ายเข้าไปเด้งครับเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งขวาโอ้ตันตลอดจริงๆครับทางด้านซอแวร์ครับเป็นเพชรโทที่โต้มแล้วก็ทันครับตอนนี้โดนโจมตีไปแบบนี้โจมตีด้วยความถี่ครับซ้ายมาโอ้ยเหยียบข้างแล้วเพชรโทชาร์จการรับไปเยอะนะครับโอ้เจอนักชกจากประเทศพม่าอาศัยความแข็งแรงขยี้ครับอะไรครับซอแวร์โดนบังเอ้าบาทาลุกพักกันจากทาง
ือกก็โดนถีบไปตรงโต๊ะอ้าวแล้วอีกทีครับหัวสั่นเพราะความกังวลเข้าไปเขาล็อกแล้วเสียบขวาได้มาคนละจังหวะได้มาคนละช็อตครับโอ้คนคลั่งนะครับผู้ชมครับคู่นี้จับตาดูดีๆครับกระโดดตีด้วยขวาสแลมมันจะหักเอ้าหน้าสุดลงไปบริเวณข้างเชือกเลยกระดาษกระโถแล้วหมดยกที่2ครับกลับมาติดตามกันต่อครับซอแวร์จากประเทศพม่าครับโอ้โหแลกกับเจ้าเพชรโทสชัยรังสีได้อย่างเร้าใจดูภาพช้ากันครับยกที่แล้วกับยกที่2ดูจังหวะเปิดเกมด้วยศอกขวาครับยั่วโมโหกันซะด้านเพชรโททำให้ซอแวร์ต้องเดินติดตัวให้ไวครับแล้วทำวงในเนี่ยได้ดีครับแต่นี่ครับจู่ฝ่าเท้าของซะด้านเพชรโทไป1ทีทำเอาเมาเลยครับ3นาทีสุดท้ายเนี่ยชิงดำท่านผู้ชมตามต่อครับเอาใจไปกันก็บอยคู่นี้ครับหาจับได้มาซอแวร์เด้งเข้าซ้ายเข้ามาเพชรโทตะกูลธนามาหาจังหวะเสียบขวาคืนครับเด้งซ้ายเจอขอบขวาสวนทางกันอยู่ครับก็ยังคู่ที่ใกล้เคียงไปมาซอแวร์จะล็อกในก็เสียบซ้ายเข้าไปพยายามจะรัดเอวครับซอแวร์พาเข้าชิงพยายามจะได้เอาไปเจอเข่าขวาของธนาเพชรโทดักก่อนครับชิงเสียบขวามาตรงตัวครับเพชรโทซอแวร์เดินหน้าลุยต่อตีซ้ายอ้อมหลังย้ำเข้ามาอีกทีครับซอแวร์เติมตลาดครับซอแวร์เติมไม่ให้ยุบเติมไม่ให้หมดครับเดินเข้ามาซอแวร์เดินบวกเกมต่อมัดลากกระชากมาซอแวร์เด้งขวาเด้งซ้ายเด้งขวาอาก็ไปโทรคืนนะครับยังเถียงครับต้องเถียงครับเพราะว่าไม่เถียงไม่ได้ครับเพชรโทมาหนึ่งครับซอแวร์ไปแล้ว3 4 5จับได้เพชรโทแทนแล้วขวาเอาไว้ซอแวร์เติมต่อซ้ายของพลานเพชรโทพยายามจะแทงแล้วขาเขาก็โดนซอแวร์สวนทางเข้ามาอีกนี่แหละครับมันไม่ยอมกันแล้วครับยอมกันไม่ได้ครับเวลาก็จวนเจียงเข้าไปทุกทีเลยครับพี่น้อยครับเด็กเด็กครับซอแวร์ผิดถูกไม่ถูกก็เด็กครับไปก่อนครับทะลุกำแพงเข้าไปซอแวร์พยายามดีแล้วกันครับวันนี้ขุนทะลุฟันจริงครับเจ้าซอแวร์ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าดับเครื่องชนครับแต่โต้ก็โต้มาทุกระยะโต้มาทุกวิ่งเข้ามาเหยียบท้ายเข้าไปครับโต้ขวาขึ้นมาครับเข่าขวาได้มาสำหรับกำลังจากเพชรโต้ตีด้วยขวาสับด้วยขวาซอแวร์เด้งซ้ายเหนื่อยครับโอ้มีจังหวะเหมือนกันครับตาเพชรโต้โต้บอกไม่ถูกว่าใครดีกว่าใครครับซอแวร์เดินหน้าลุยเข้ามาเพชรโต้ถีบซ้ายโต้แล้วหุบบนจับไอ้โหดมาเด้งขวาเข้ามาแล้วตีด้วยซ้ายเพชรโทพยายามจะพลิกเกมกลับคืนมาครับครับนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมกำลังจะถึงแล้วครับซอแวร์เป็นข้อหาต่อเนื่องครับจับได้มาเด้งขวาขวาทีซ้ายทีเติมมาเป็นครึ่งกับซอแวร์เวลานี้สำคัญท่านผู้ชมยิ่งต้องบอกว่าจวนเจียนจนครบยกเนี่ยยิ่งมีเวลาแก้ตัวน้อยครับไอ้ซอแวร์เดินตบเข้ามาโดนหลักเสียบขวาซอแวร์เดินตีเข้าไปครับใช้ความแข็งเข้ามาสู้ครับสนั่นซอแวร์เติมไปตลอดครับถูกไม่รู้ครับเพชรโทก็หาจังหวะล็อตเลยทำไงครับทีมซ้ายเบรกเกมเอาไว้แล้วนี่ครับเสียบอีกครั้งครับสนั่นซอแวร์เพชรโทคืนไม่ได้ครับเอาละครับมีปัญหาจนได้ขโมยคู่นี้ซอแวร์วิ่งเข้าไปหาครับไปซ้ายมาล็อกบนหมุนตัวมาครับเอาแล้วเสียบขวาเข้าไปโอ้พามาโชว์ครับโชว์หน้าผู้บรรยายนี่แหละครับเจนครับขยับมาเพชรโทฟังมาแล้วเสียบขวาเข้าไปเอ้าเสียอาการหันหลังให้โดนขวาเลยครับหันไม่ทันท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายซอแวร์จิ้มหมัดโดนตีเข่าแล้วตัดทิ้งเลยครับครบ3ยกเรียบร้อยท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่12มกราคมจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยกับช่อง9 Mcot HD หมายเลข30โอ้คนคลากเลยครับท่านผู้ชมครับประกาศศักดาได้ดีทั้งคู่ครับเด็กหนุ่มวัยทีนครับทั้งเพชรโทและซอแวร์จากประเทศพม่าจังหวะพามาเด้งตีครับจากฝั่งหนึ่งสู่อีกฝั่งหนึ่งเลยครับโชว์หน้าผู้บรรยายครับซอแวร์จะทำให้เขาชนะหรือไม่หรือจะเป็นนักชกไทยไปลุ้นกันครับ Alright ladies and gentlemen the bonus round Man.สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
bonus for blue and red corner. Max Muay Thai Facebook page. Will Victor receive a bonus of 5,000 baht each? Alright, ladies and gentlemen, of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Draw, Summer. It's a draw, ladies and gentlemen. Alright, ladies and gentlemen, I'll be right back there, Shunbrin. This is Max Muay Thai.